สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ฟันเปเปอร์จะมาชวนทำตะเกียงน่ารักน่ารักกันค่ะตัวนี้เราไม่ได้พับครึ่งนะคะเราพับเหลื่อมกันนิดนึงค่ะเหลือไว้ประมาณสัก1เซนค่ะนี่ค่ะเหลื่อมนิดนึงตัวเหลื่อมตัวนี้นะคะเราจะพับเข้ามาภายหลังค่ะเห็นไหมคะก็รีดให้เรียบค่ะจากนั้นพับครึ่งค่ะพับครึ่งของครึ่งนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็ทำเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็พับประกบกันค่ะตัวนี้เราจะตัดออกค่ะประมาณ7เซนนะคะ7เซนติเมตรต่อไปพับครึ่งทำให้เกิดรอยค่ะตัวนี้จากนั้นนะคะเราพับตรงมุมค่ะให้เป็นทแยงนิดนึงค่ะบนล่างค่ะทำสองฝั่งเหมือนกันนะคะต่อไปเราจะวาดรูปดาวค่ะตัวนี้เราจะใช้ตัวรูปดาวเป็นแบบค่ะต่อไปเราตัดครึ่งค่ะเราจะใช้แบบแค่ครึ่งเดียวค่ะทาบลงไปเลยค่ะใช้ดินสอวาดเลยค่ะเราก็ใช้กรรไกรตัดตามแบบตัวดาวที่เราวาดลงไปค่ะเราก็คลี่ออกมาค่ะเราจะทำการประกอบตัวตะเกียงค่ะThank you.
เราก็รีดรอยให้ชัดเจนนิดนึงค่ะเราจะได้พับง่ายๆค่ะสำหรับใครเข้ามาชมก็อย่าลืมกดให้กำลังใจฟันเปเปอร์ด้วยค่ะฟันเปเปอร์ก็จะได้มีกำลังใจในการพับกระดาษแบบต่างๆมาให้ชมกันค่ะเราก็แยกเป็นหมวดหมู่ไว้ให้ก็ไปดูตามเพลย์ลิสต์ได้เลยค่ะเราทำได้เราทำหลากหลายเรื่องค่ะก็จะมีงานพับดอกไม้พับของเล่นพับสัตว์พับจรวดนะคะมีเยอะแยะเลยค่ะก็ยังไงก็กดติดตามชมกันค่ะพอพับให้เรียบร้อยแล้วเราก็ทากาวค่ะตัวนี้เราก็จะพับติดกันเลยค่ะตัวนี้ตัวตะเกียงเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นฐานตะเกียงค่ะหลักการเดียวกันค่ะตัวนี้ก็ทากาวค่ะติดให้เรียบร้อยตัวนี้เราพับครึ่งทำให้เกิดรอยค่ะตัวนี้พับทะแยงค่ะทำสองฝั่งนะคะสี่ด้านเหมือนกันเลยค่ะไปคลี่ออกมาค่ะก็พับตามรอยนะคะทำรอยให้เขาชัดเจนแล้วก็จากนั้นเราก็ติดกาวเหมือนเดิมค่ะพอติดกาวเสร็จเรียบร้อยก็รอให้เขาแห้งนิดนึงค่ะพอแห้งเสร็จแล้วเราก็นำมาประกบกันแบบนี้ได้เลยค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเราได้ตะเกียงเรียบร้อยค่ะใครอยากจะทำที่หิ้วนะคะก็ตัดกระดาษมาแปะเป็นที่หิ้วได้เลยค่ะ